คือเราพักร้านไหนดีนะร้านไหนดีนะร้านโลบักช็อป TH บริการเติมโลบักแบบ ID บวกพาสเลสีถึง8แล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักมีทั้งแบบ ID บวกพาสแล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึง8และยังมีบริการฟาร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วยร้านด็อกบักช็อปบริการเติมโลบักแบบกลุ่มเลท4แล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบ็อกฟู้ดแล้วก็เติมเพชรออลสตาร์ด้วยนะร้านช็อกโกสโตร์บริการรับกดไอเทมต่างๆเลท8ไม่ว่าจะเป็นเพชรออลสตาร์ผลปีศาจบ็อกฟู้ดแล้วก็ยังมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟู้ดชิโนบิไลฟ์2อีกด้วยลิงก์ทุกร้านอยู่ใต้ล่างเลยค่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาทดลองนะครับผมเกี่ยวกับเจ้าโอบิโตะนะครับแล้วก็อาคาซานั่นเองนะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่าไงคล้ายกันนะครับมีความคล้ายกันมากๆนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้ก็มีความคล้ายกับโคชิต้าเช่นเดียวกันนะครับแต่โคชิต้ายืนบนเนินแค่นั้นแหละไม่งั้นนะก็เหมือนกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปพูดข้างในเกมแล้วกันนะครับผมซึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะลง Infinity Mode นะครับด่านเดียวกันนะครับผมกดข้ามเวฟเหมือนกันนะครับแล้วก็จะตัดช่วงท้ายๆมาให้ดูนะครับว่าว่าไอ้2ตัวนี้ใครแน่กว่ากันนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ตัดเข้าไปใน Infinity Mode ด่านคิสึโนะไยบะนั่นเองนะจ๊ะโอเคเราก็เข้ามาแล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าด่านนี้มันค่อนข้างกว้างนะครับพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยไอทีมพวกเนี้ยพี่ขอเล่นให้มันเต็มประสิทธิภาพแล้วกันไม่วางเป็นจุกเนาะก็จะวางประมาณนี้นะครับวางให้มันดีที่สุดของมันนะก็คือพี่จะวางทั้งหมด8จุดนะครับวางจุดนี้1จุดนะครับตรงนี้1จุดครับ2จุดแล้วเนาะตรงนี้อีก1จุดครับ3จุด4จุดครับตรงนี้อีก5จุดครับ6ครับ7ครับแล้วก็8ครับผมตรงนี้ซึ่งตอนแรกว่ากะจะวางตรงนี้ด้วยแต่มันเปิดแล้วมันตีเลยอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีมากกว่าก็เลยเอาวางเรียงอย่างนี้ดีกว่านะครับก็มีทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับพี่ก็จะวางเจ้าโอบิโตะไว้ทั้ง8เหลี่ยมตรงนั้นแล้วก็อาคาสะเช่นเดียวกันพี่ก็จะวางให้มันดีที่สุดนะเพื่อเทียบกันไปนะครับเนื่องจากไอ้2ตัวเนี้ยมันมีเรื่องระยะนะครับที่เห็นผลค่อนข้างมากนะสำหรับเกมนี้เพราะว่าด่านเนี้ยมันเป็นด่านนึงที่แบบหักเลี้ยวเยอะมากครับเลี้ยวแบบดูดิแป๊บๆเดินมาก็หักเนี่ยหักเนี่ยหักไปเรื่อยนะครับซึ่งมันก็นั่นแหละมีปัญหาตรงนี้แหละครับเดี๋ยวพี่ก็จะรีวิวเจ้าโอบิโตะซะหน่อยนะครับแล้วก็รีวิวอาคาสะซะนิดนึงว่ามันสเตตมันต่างกันเยอะมากไหมนะครับสำหรับโอบิโตะเวล20แล้วก็อาคาสะเวล20นะครับซึ่งคลิปก่อนนั้นเนี่ยเราก็ทำไปแล้วแต่คนน่าจะดูไม่ถึงนะพี่ก็เลยแบบเอาคลิปนี้มาละเอียดบอกละกันนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนมีบันนี่ก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้เราก็มีตังค์ละเราก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราจะวางมีฮอกไว้ตรงนี้8ตัวนะเพื่อกันตัวแอร์หลุดนะครับผมซึ่งพี่ก็จะวางไว้อย่างนี้เลยนะครับ8ตัวแล้วก็อัพขั้นประมาณ2ขั้นนะครับไม่ได้อัพแม็กเนาะเพราะระยะมันเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งมันไม่ถึงตรงนี้เนาะก็โอเคครับก็ไม่มีปัญหาสำหรับเราละตอนนี้นะครับพี่ก็นี่ให้ดูสแตทเจ้าโอบุโตะนะครับผมก็เห็นนะว่าแบบแม่งกว้างเลยกว้างกว่าที่คิดเยอะมากพี่ก็เลยเริ่มลังเลแล้วอาคาสะอาจจะไม่ชนะอย่างที่คิดก็ได้นะครับเพราะว่าดูจากความกว้างเราในวินาทีที่ตีต่างแค่1วิครับแล้วก็ไม่ถึงวิด้วยก็คือ 0.5 วิก็นิดเดียวครับดาเมจอาจจะต่างกันเยอะก็แค่นั้นก็เลยเริ่มลังเลแล้วในการตีเขาต่อฮิตเนี่ยเขาค่อนข้างมหาศาลนะครับดาเมจ630นะครับวินาทีตี5ระยะเนี่ย34นะครับซึ่งเมื่อเทียบกับอาคาสะนะครับอัพแม็กเห็นนะครับว่าเหมือนพ่อกับลูกอะเหมือนพ่อกับลูกอะครับเรื่องระยะนี้คือกินขาดกันมากๆเลยนะแต่ดาเมจเนี่ยต่างกันตั้ง200นะครับเกือบ200ประมาณ100กว่าๆนะครับวินาทีตีก็ 0.5 ครับระยะในการเนี่ยก็คือห่างกัน14เลยนะห่างกันเยอะมากๆนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูของเจ้าอาคาสะนะครับพี่จะวางอย่างนี้ซึ่งทำให้มันเต็มที่ที่สุดของมันนะครับระยะสุดท้ายก็คือเดี๋ยวพี่จะมายืนตรงนี้นะครับถ้ามันหลุดตรงนี้ปุ๊บก็คือจบเลยนะพี่จะปล่อยจบเลยนะครับผมก็อันนี้ตรงนี้
นี่ตรงนี้ครับโหจะเห็นนะว่าวงแม่งค่อนข้างได้เปรียบนะครับนี่อัพแม็กทุกตัวนะครับอันนี้เราเช็คให้ดูนะว่าเราอัพแม็กทุกตัวนะครับผมนี่ครับทั้งหมด8ตัวแล้วเนาะเดี๋ยวนับให้ดูที1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเยอะไหมดูกว้างมากเลยนะครับหรือด่านนี้ตัวนี้เขาจะเก่งกว่าเนี่ยครับอันนี้ไม่แน่นะก็อย่างที่บอกครับแต่เอาจริงๆมันก็อาจจะเล่นไม่ได้เนาะเพราะว่าเราเล่นจริงเราบัฟเออร์วินกันซึ่งก็อาจจะแบบมาวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็กดบัฟเออร์วินกันนะครับเนี่ยไปอาจจะถ้ามันได้ทั้ง2เนี่ยถ้ามันได้วงแน่เลยนะอาจจะได้เปลี่ยนเมตาก็ได้นะครับถ้ามันได้ทั้งวงนี้จริงๆนะสมมุติเดี๋ยวพี่ขอลองขายสัก1ตัวนะครับเราลองแต่มันไม่น่าได้อ่ะไม่ได้อ่ะถ้ามันด้วยวงเนี้ยพี่บอกเลยนะเมตานี่เปลี่ยนแน่นอนครับซึ่งมันไม่ได้ไงว่าถ้าวางเนี้ยคือตรงเนี้ย8ตัวครับแล้วบัฟเออวินวนตรงนี้มีฮอควางโอ้โหไลท์เลยในวายตรงนี้โอ้โหไปไกลชัวร์เล่นง่ายแบบง่ายมากเลยนะครับแต่เป็นไปไม่ได้ละโอเคเดี๋ยวเราก็ตัดไปในทางของอาคาสะนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูมั่งว่าวางยังไงอะไรยังไงนะครับวางมีฮอคอะไรเทียบให้หมดแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเล่นคลิปนะครับอันนี้ก็ทีมของอาคาสะนะครับผมนี่ก็วางมีฮอคไว้ปกติ8ตัวนะครับผมนี่วางนะครับก็สุดประมาณตรงนี้เราก็จะยืนตรงนี้เหมือนเดิมนี่ตรงนี้นะครับวางวางอันนี้ก็ปรับเป็นเฟิร์สหมดนะครับเหมือนกับเจ้าโอเบอร์ตเลยนะครับผมนี่ว่าปึ๊บปึ๊บครบ8ตัวเนาะนับแล้วนะครับ3 4 5 6 7 8นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ยาวๆซัดไปเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ตัดมาถึงฉากจบแล้วนะครับก็นี่ครับก็จะเห็นเนาะว่าทางโอบิโตะนะครับชนะนั่นเองนะครับผมก็คือ37เวฟนะครับส่วนดาเมจนะครับก็คือ1ล้าน 100,000 นั่นเองนะครับส่วนเจ้าอาคาสะนะครับผมเวฟที่36นะครับดาเมจอยู่ที่1ล้าน 100,000 เช่นเดียวกันนะครับเคสนี้บอกถึงอะไรครับบอกถึงว่าดาเมจเยอะใช่ว่าจะต้องเก่งกว่าเสมอไปนะครับผมซึ่งพี่ก็คาดการผิดเช่นเดียวกันเนี่ยตอนแรกพี่คิดว่าอากาศะน่าจะไปได้ไกลกว่านะครับส่วนโอบิโตะเนี่ยน่าจะล่วงเร็วนะครับดันกลายเป็นว่าโอบิโตะเก่งกว่านะแต่นะครับก็ต้องบอกนะว่าถ้าเอาไปวางในแบบมีเออร์วินช่วยวางเนี่ยหรือช่วยอยู่เนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเจ้าอาคาสะจะเก่งกว่าเยอะไหมนะครับเนื่องจากเราไม่สามารถเทสคลิปอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าเรากดอะไรมันจะไม่เท่ากันนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าอยากให้ทำลายคอมเมนต์เยอะๆนะครับหรือว่าดันกันไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ทำต่อให้นะครับผมบายครับเฮ้ยก่อนจะจบนะครับพี่ลืมพูดไปนะครับผมพอดีว่าพี่ไปย้อนดูคลิปตัวเองนะครับแล้วพี่พูดชื่อเจ้าโอบิโตะเป็นโอบุโตะนะครับก็พี่พูดผิดนะแล้วมาดูกันนะครับว่าคนจะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่พี่พูดชื่อผิดกันไหมถ้าคนไหนมันพิมพ์นะแล้วน้องดูจบใช่ปะน้องลองไปคอมเมนต์ว่าเฮ้ยจริงโง่จริงโง่ฝากด้วยนะฝากด้วยนะครั้งที่แล้วเราก็ทำแบบนั้นอันนั้นเราตั้งใจแต่รอบเนี้ยเราเฟลของจริงอันนี้จำผิดคิดว่า
คาบุโตะเป็นโอบุโตะโอเคบายครับ